สวัสดีค่ะสวัสดีครับได้เวลาข่าวมีคมเช้าวันพุธที่22ธันวาคม2564สันติสุขมะลงศรีครับชนุตราเพชรมูลค่ะวันนี้มีประเด็นการเมืองคืบหน้าเพิ่มเติมนะครับหลายเรื่องเลยหลังจากที่เมื่อวานนี้มีทั้งวิวาทะในโลกออนไลน์มีทั้งมติครม.ที่ออกมาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจปากท้องแต่ว่าเช้านี้อัปเดตกรณีที่แฟนกีฬาไทยหลายคนเนี่ยรู้สึกขุ่นเคืองใจว่าทำไมเวลาที่ทีมชาติไทยประสบความสำเร็จบนเวทีโลกอย่างเช่นกรณีของแบดมินตันล่าสุดนะฮะก็ไม่สามารถที่จะเอาธงไตรรงค์เนี่ยไปโบกสะบัดตอนที่ประกาศผลรางวัลหรือรับเหรียญรางวัลนะฮะเพราะว่าเราเนี่ยถูกลงโทษเรื่องเกี่ยวกับกฎบัตรกฎหมายเรายังไม่ได้มาตรฐานวาด้านะฮะเรื่องของสารกระตุ้นล่าสุดเมื่อวานนี้ในการประชุมครม.เนี่ยมีการหารือกันเรื่องนี้ด้วยนะครับพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยบอกว่าเสียดายที่ปักธงชาติไทยไม่ได้นะความสำเร็จของกีฬาตอนนี้แล้วก็อีกหลายๆประเทศก็ยังแก้ปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้เนี่ยนะก็มีการรายงานความคืบหน้านะครับอาจารย์วิษณุเครืองามรองนายกได้ให้เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยรายงานความคืบหน้าเลยเมื่อวานนี้การแก้ไขกฎหมายควบคุมการใช้สารต้องห้ามทางกีฬาตามที่องค์กรต่อต้านสารต้องห้ามวาด้านะระงับธงชาติในเวทีแข่งขันนานาชาติขณะนี้ของไทยเรานะครับกฤษฎีกาดำเนินการแก้ไขกฎหมายพิจารณาเรียบร้อยแล้วคือเวลาจะแก้กฎหมายเนี่ยก็ส่งร่างกฎหมายให้กฤษฎีกาพิจารณานะแล้วส่งให้วาด้าตรวจสอบด้วยค่ะช่วยตรวจทานดูซิแบบนี้โอเคไหมนะเป็นไปตามที่คิดว่าเป็นมาตรฐานของวาด้าที่ต้องการไหมนะแล้วก็ได้รับความเห็นชอบแล้วด้วยหลังจากนี้จะทำยังไงจะเสนอเข้าที่ประชุมครม.ในวันที่28ธันวาคมและเป็นพ.ร.ก.นี่คือข้อมูลใหม่ฮะก่อนหน้านี้คิดว่าจะเป็นพ.ร.บ.หรือพ.ร.ก.เอาให้มันรวดเร็วมันต้องเป็นพระราชกำหนดก็จะเสนอเข้าครม.ให้ครม.เห็นชอบเป็นพระราชกำหนดเพื่อให้ประกาศใช้ทันเดือนมกราเพราะถ้าเป็นพ.ร.บ.ต้องไปโน่นเลยสภาแล้วสภาก็เห็นกันอยู่นะตีรวนกันยังไงบ้างเดี๋ยวจะนานไปอีกอย่างไรก็ตามโทษเดิมของวาด้าเนี่ยไทยเราเนี่ย อยู่ในข่ายที่ห้ามไม่ให้ใช้ธงชาติไทยในการเข้าไปทำกิจกรรมการแข่งขันนานาชาติเนี่ย1ปีนะ1ปีแต่ถ้าเกิดว่าออกเป็นพ.ร.ก.ได้แล้วก็ได้แสดงถึงความจริงใจของเราก็จะไปเจรจากับวาด้าเพื่อขอลดหย่อนโทษดังกล่าวนะเพราะฉะนั้นเอาให้สำเร็จสเต็ปแรกก่อนเป็นพ.ร.ก.เสร็จแล้วมีผลเพื่อบังคับก็ไปเจรจาเพิ่มว่าเดี๋ยวระหว่างนี้เราทำแล้วเนี่ยกฎหมายใช้แล้วเนี่ยเดี๋ยวออกเป็นพ.ร.บ.ต่อลดโทษลงมาได้ไหมขอผ่านสักนิดนึงเพราะฉะนั้นนี่คือสเต็ปถัดไปกฤษฎีกาแก้กฎหมายใช้สารต้องห้ามชงร่างพระราชกำหนดเข้าครม.28ธันวาเร่งขอวาด้าลดโทษแบนไทยนี่คือความคืบหน้าล่าสุดนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็มีข่าวดีเพิ่มเติมอีกกรณีการแข่งขันฟุตบอลซูซูกิครับ AFF อนุญาตให้แฟนบอลไทยนำธงชาติไทยเข้าสนามได้นะฮะในแมตช์สำคัญเลยวันที่23ธันวาคมการแข่งขันระหว่างทีมชาติไทยกับเวียดนามฮะนี่คู่รักคู่แค้นนะฮะเจอกับเวียดนามนี่แน่นอนโอ้โหงานนี้เนี่ยเชียร์กันขาดใจนะคือก่อนหน้านี้ไม่สามารถเอาธงชาติไทยเนี่ยเข้าไปเชียร์ในสนามได้แต่ล่าสุดเราได้รับอนุญาตแล้วโดยวิธีคิดก็คือแฟนบอลไม่เกี่ยวกับทีมงานของประเทศบทลงโทษนี่ต้องการที่จะลงโทษฝ่ายรัฐฝ่ายเจ้าของประเทศฝ่ายผู้มีอำนาจหน้าที่แต่แฟนบอลเนี่ยเป็นคนธรรมดาเขาควรที่จะได้มีการเชียร์อย่างมีความสุขนะเพราะฉะนั้นเราเอาเข้าไปได้ค่ะแล้วก็มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยนะฮะเมื่อผลการแข่งขันปรากฏออกมาว่าเราผ่านเข้าไปแล้วจะต้องไปเจอรอบรองชนะเลิศเจอกับทีมชาติเวียดนาม23ธันวานะนัดแรกนะแล้วนัดที่2 26ธันวาก็จะแข่งกันโดยถ่ายทอดสดนะก็มีการปลุกใจคลายความเครียดจับสลาก
รางวัลพิเศษเพียบนะนี่ภาพบรรยากาศเมื่อคืนที่ผ่านมาจับสลากปลุกใจปลุกขวัญ นะคะรางวัลที่นำมาจับสลากเนี่ยมีมากถึง15ชิ้นเลยมูลค่ารวมๆ7หลักเลยค่ะ Hermes ก็มีนะคะที่เป็นกระแสนาฬิกาโรเล็กค่ะนาฬิกา Hermes Prada Christian Dior Chanel เอง iPhone 13นะคะรางวัลใหญ่สุดคือ Hermes ค่ะคุณวีระเทพป้อมผ่านได้ไปนาฬิกาโรเล็กคือเจนพบโพคีได้ไปนะนี่ดีนะไม่มีกล่องสุ่มไปด้วยนะ ส่วนพลตำรวจเอกสมยศพุ่มพันธ์ม่วงนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยคือมาดามแป้งเนี่ยเป็นผู้จัดการทีมชาติแต่คุณสมยศเนี่ยเป็นนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศอัดฉีดมอบเงินรางวัลส่วนตัว10ล้านบาทถ้าหากทีมชาติไทยเอาชนะเวียดนามหักด่านเวียดนามเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศAFF Suzuki ครับได้เอาไปเลย10ล้านบาทเงินส่วนตัวด้วยไม่ใช่เงินสมาคมนะฮะแล้วขออวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จตามเป้าหมายนะเพราะฉะนั้นด่านแรกนัดแรกก็23ธันวาคมนี้เชียร์กันขาดใจเลยงานนี้นะฮะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งทัวร์นาเมนต์กีฬาที่แฟนบอลติดตามนะครับส่วนประเด็นเกี่ยวกับเรื่องคดีความแล้วก็ทางภาคประชาชนสชอเนี่ยขยับเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเมื่อวานนี้ศูนย์ช่วยเหลือด้านกฎหมายผู้ถูกล่วงละเมิดบูลลี่ทางสังคมออนไลน์หรือสชอครับเปิดเผยแย้มว่าพรุ่งนี้เช้าก็คือเช้าวันนี้สชอนัดเจอกับน้องที่ไปแจ้งความดำเนินคดีกับพรพ.เพื่อขอทราบรายละเอียดที่โรงพยาบาลตำรวจน้องผู้เสียหายต้องตรวจร่างกายบริเวณที่ฉีดฟิลเลอร์และโบท็อกซ์เพื่อประกอบสำนวนคดีค่ะแล้วสชอก็แตะข่าวลิงก์ด้วยงานเข้าต่อเนื่องแฮชแท็กพรพ.จุดแล้วก็นำเสนอข่าวที่มีผู้เสียหายเนี่ยเข้าร้องเรียนกับสบส.หลังซื้อโปรโมชั่นสวย 5,000 บาทจากคลินิกย่านห้วยขางห้วยขวางของแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังฉีดโบท็อกให้หน้าผากตึงแต่ผ่านไป1วันเกิดอาการผิดปกติหนังตาด้านขวาตกลงมากระทบการมองเห็นและการทำงานนะซึ่งต้องใช้หน้าตาในการไลฟ์ขายของติดต่อคลินิกแล้วแต่ไม่ได้มีการตอบรับมีการเจรจาเสนอค่าเสียหายนำบินรักษามาเบิกนะฮะแต่ว่าก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้ก็เลยไปร้องเรียนสบส.เมื่อวานนี้สบส.เนี่ยยืนยันว่าก็เป็นสิทธิ์สามารถร้องเรียนได้นะครับนี่เป็นกรณีที่ยื่นเรื่องไปที่สบส.แล้วถ้าใครได้รับผลกระทบจากคลินิกเสริมความงามก็ยื่นเรื่องไปได้ที่สบส.กรมสนับสนุนบริการสุขภาพนะฮะนี่อันนี้เป็นภาพที่สชอเนี่ยแปะมาด้วยว่าวันนี้มีนัดกับผู้เสียหายนั่นหมายความว่าสชอเนี่ยจะขยับเข้ามาช่วยดูแลด้านกฎหมายแล้วแล้วเพจสชอเองก็อัปเดตอีกเรื่องนึงเรื่องกล่องสุ่มทีนี้กล่องสุ่มกำลังตามมาอีกเยอะนะแล้วก็นำเสนอภาพนะที่เป็นรายงานข่าวของเมเนเจอร์ออนไลน์ยังไม่จบลูกค้ากล่องสุ่ม 20,000 บาทได้เครื่องสำอางตลาดนัดทองเส้นบางนะก็โวยวายแล้วก็มีการแจ้งความเอาไว้ที่สน.ห้วยขวางด้วยฮะโดยเพจสชอเนี่ยแปะใบแจ้งความค่ะแล้วก็เขียนคำว่าช่อโกงคือมีการแจ้งความข้อหาช่อโกงนะแต่ผู้เกี่ยวข้องก็ยังไปถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ต้องไปสู้กันต่อนะอย่างแรกเลยผู้เสียหายเนี่ยเสียหายจริงหรือเปล่านะต้องพิสูจน์กันแล้วไปได้กล่องสุ่มมาเนี่ยซื้อไปในราคาเท่าไหร่แล้วได้มาปุ๊บอ้าวแล้วจะร้องเรียนใครทีนี้เพราะทางฝ่ายผู้ขายก็บอกว่าก็สุ่มไงสุ่มกล่องสุ่มไงคุณสมัครใจเองหรือเปล่าอันนี้ต้องไปสู้กันเห็นไหมฮะมันมีประเด็นทางกฎหมายและมีผู้เสียหายเกิดขึ้นแล้วทีนี้ในขณะเดียวกันเรื่องของการบูลลี่การตอบโต้การโจมตีในออนไลน์เนี่ยที่สชอตอนนี้หันมาจับตามองก็คือกรณีของพี่ตูนหลังจากที่มีการประกาศจะกลับมาวิ่งอีกครั้งนะฮะพี่ตูนกลับมาวิ่งทำไมหลายคนถึงต้องออกอาการคลั่งนี่แล้วก็แปะข่าวบางกอกฟิวเจอร์พี่ตูนกลับมาแล้วตูนบอดี้สแลมเตรียมกลับมาวิ่งอีกครั้งเพื่อหาทุนการศึกษาให้กับน้องๆในโครงการ9เพื่อน้องปีที่2ค่ะนะฮะแต่น่าสนใจว่าพอประกาศปุ๊บโอ้โหในโลกออนไลน์โดยเฉพาะคนในกลุ่มการเมืองเครือข่ายม็อบ3นิ้วเนี่ยออกอาการหนักนะออกมาโจมตีออกมาบูลลี่ออกมาด้อยค่าออกมาวิ่งไปเนี่ยไม่สามารถแก้ปัญหาอะไรได้ดีกว่านั้นก็คือต้องมาเคลื่อนไหวทางการเมืองนะในเพจขบวนการเสรีไทย Facebook
นะก็แปะข่าวของ Workpoint นะแค่บอกว่าจะวิ่งก็ดิ้นกันขนาดนี้นะแล้วที่มีการไปบอกว่าเสียงตอบรับกับพี่ตูนมาวิ่งครั้งนี้ไม่เหมือนเดิมเนี่ยนะแค่บอกว่าจะวิ่งก็ดิ้นกันขนาดนี้เอาที่ไหนมาบอกว่าไม่เหมือนเดิมนะเอาที่ไหนมาบอกว่าไม่เหมือนเดิมแล้วกระบวนการเสรีไทย Facebook ก็บอกว่าแค่เป็นข่าววันแรกก็เห่ากันเกลียวขนาดนี้พี่ตูนยังไม่ได้เริ่มวิ่งเลยนะนะเจ๊จุกคลอง3ค่ะเจ๊จุกคลอง3บอกว่าไงฮะถ้า3กีบไม่อยากวิ่งการกุศลกับพี่ตูนก็ไปวิ่งไล่ลุงกับบอลม้าลายสิคะไม่เคยมีประวัติด่างพร้อยเรื่องเงินบริจาคหากินกับกำไรขายเสื้อไม่มีไม่เคยก็ไปสมัครหรือว่าซื้อเสื้อกันเยอะๆนะแต่ยังไงฟังโจทย์เก่าบอลก่อนที่เคยแฉว่าบอลเนี่ยอมเพื่อนเราหน่อยก็ดีนะจะได้ไม่เสียโง่นะคะแล้วก็ติดแฮชแท็กพี่ตูนวิ่งทำไมนะคะแล้วก็แชร์ข้อความนะคะของเพจวิ่งไล่ลุงมาด้วยค่ะส่วนบ้านอาร์ตสตูดิโอภาพวาดและงานศิลป์นะล่าสุดประกาศจุดยืนเลยนะฮะผมเป็นคนหนึ่งที่วิ่งเพราะฮีโร่ของผมคนนี้วิ่งไปเลยครับอย่าสนพวกดีแต่ว่าก้าวเพื่อน้องเวอร์ชวลรัน109คำขอบคุณสมัครวิ่งสนับสนุนโครงการได้ที่เพจมูลที่9คนละ9นะฮะแล้วก็นำเสนอภาพวาดค่ะนี่เป็นภาพวาด Art Studioบ้านอาร์ตสตูดิโอภาพวาดและงานศิลป์นะคือประกาศจุดยืนชัดเจนว่าสนับสนุนการทำกิจกรรมเพื่อสังคมของตูนบอดี้แสลมและคณะแล้วบอกไปเลยว่าวิ่งไปเลยครับอย่าสนพวกดีแต่ว่าเนี่ยคนสนับสนุนเนี่ยยังมีอีกมากฮะในโลกออนไลน์มีการแชร์ภาพนี้ภาพนี้นี่เป็นภาพประชดว่าเอ๊ะทำไมถึงออกมาดิ้นกันจังเลยนะภาษาชาวบ้านคือพี่ตูนไปวิ่งอยู่บนหัวหรือไงค่ะเนี่ยฮะทั้งที่เขาไปวิ่งเนี่ยก็เพื่อที่จะแก้ปัญหาด้วยวิธีการที่เขาเห็นว่าเขาทำได้เขาอยากทำและเขาอยากจะเชิญชวนคนอื่นมาร่วมกันทำใครไม่อยากทำเขาไม่ได้บังคับแล้วเขาไม่ได้ไปเบียดเบียนอะไรด้วยนะฮะแล้วสิ่งที่เขาทำนั้นเป็นสิ่งที่จุดประกายสร้างแรงบันดาลใจต่อไปอีกมากมายเนี่ยอันนี้คือเพจที่มีการนำเสนอข้อมูลของกิจกรรมนี้คือกิจกรรมนี้เป็นการทำต่อเนื่องจากปีที่แล้วปีที่แล้วเนี่ยนะครับเป็นการวิ่งในปี63มีนักวิ่งเข้าร่วม 9,700 คนนะวิ่งสะสมระยะทางซื้อของที่ระลึกช่วยกันบริจาคคนละเล็กคนละน้อยได้เงินเป็นทุนการศึกษาแก่เด็กๆ27ล้านบาทนะครับทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายเอาไปสนับสนุนน้องๆได้109คนมันจึงเป็นที่มาของตัวเลขปีนี้สารต่อ109นะ109อันนี้คือตัวเลขกิโลเมตรที่จะวิ่งในปีนี้เป็นที่มาว่าทำไมเลือก109กิโลเมตรคือช่วยไป109คนปีที่แล้วปีนี้สเต็ปถัดไปคือหาทุนการศึกษาต่อยอดค่ะก็เลยเป็นที่มาของ109กิโลเมตรจะเริ่มวิ่ง1มกราคมถึง28กุมภาพันธ์ปี2565ใช้ระยะเวลา59วันนะแล้วก็มีจุดเช็คพอยต์ต่างๆใครสนใจก็ไปสมัครได้นะฮะสมัครได้ร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมแล้วก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆที่จับต้องได้เป็นรูปธรรมเป็นทุนการศึกษาน้องๆนะคะเดอะเมตตาดีเนี่ยตั้งข้อสังเกตว่าทำไมพอมีกิจกรรมแบบนี้เนี่ยไม่ใช่ครั้งแรกเกือบทุกครั้งแล้วตั้งแต่ก่อนหน้านี้แล้วพอมีม็อบมาแล้วศิลปินไม่ออกมาประกาศคอเอาคำว่าคอเอาคือต้องแสดงจุดยืนสนับสนุนพวกฉันต้องแสดงจุดยืนสนับสนุนพวกฉันแล้วประกาศพวกฉันโจมตีในหลวงโดยอ้างว่าปฏิรูปต้องชู3นิ้วต้องเอาด้วยจึงจะเรียกว่า call out ที่ถูกต้องคนเห็นต่างกลายเป็นถูกลุมบูลลี่ถ้าจำกันได้แล้วก็บูลลี่ลามปามไปถึงชีวิตส่วนตัวครอบครัวธุรกิจลามปามไปถึงลูกพี่ตูนด้วยก่อนหน้านี้แล้วพอเขาประกาศจะทำในสิ่งที่เขาเชื่อไอ้คนกลุ่มเดิมแหละครับก็ออกมาขัดแข้งขัดขวาด้อยค่าดูหมิ่นเหยียดหยามลดทอนกำลังใจนะฮะจนกระทั่งป้ายสีในทางการเมืองเดอะเมตตาดีเนี่ยได้นำภาพหนึ่งขึ้นมาให้ดูไอ้ภาพเนี้ยมันคือภาพสะท้อนนะ3
เมืองของไทยติดท็อป10เมืองที่น่าอยู่และน่าทำงานที่สุดในโลกนะวงไฮคีชื่นชมลูกหนังว่าเป็นเด็กที่ภูมิใจในชาติจะไม่ตัดออกจากวงไทยติดท็อป5ประเทศที่มีความมั่นคงในระบบสาธารณสุขนะกรมควบคุมโรครับรางวัล UNPSA จาก UN สกัดกั้นโควิดดีเยี่ยมไทยฉีดวัคซีนได้ทะลุ100ล้านโดส WHO แนะนำวัคซีนสุดไข้ของไทยชื่นชมพี่ตูนบอดี้แสลมชวนคนไทยวิ่งเพื่อเนาะทั้งหมดเนี่ยมันคือข่าวดีแต่ทำไมสภาพที่สะท้อนออกมาในความรู้สึกของกลุ่ม3นิ้วเนี่ยมันเป็นสภาพแบบที่เดอะเมตตาดีเอาขึ้นมาให้ดูเนี่ยคือร้อนรนร้อนรุ่มสูงไฟเหมือนตกนรกนะเมื่อเจอข่าวดีของประเทศไทยต่อเนื่องทำไมถึงเป็นอย่างนั้นเวลาที่ข่าวดีๆออกมาปุ๊บโอ้โหดิ้นรนไม่ถูกใจไม่พอใจพยายามจะหาแง่มุมมาแซะอีกนะยังฉีดวัคซีนครบ100ล้านโดสก็บอกว่าโอ้โหน่าเศร้าใจที่สุดเฮ้ยแล้วเขามาทำกิจกรรมทำความดีก็พยายามขัดแข้งขัดขาสารพัดด้อยค่าทุกอย่างตกลงต้องการประเทศที่ดีขึ้นจริงๆหรือเพียงต้องการสนองตัณหาการเมืองของพวกตัวเองนี่คือคำถามนะฮะแล้วล่าสุดเพลงบ้านเกิดเมืองนอนเวอร์ชั่นเด็กถูกไปนำเสนออยู่ในแฟนเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนั่นก็คือบ้านเกิดเมืองนอนเวอร์ชั่นนี้ครับลองไปฟังฮะเด็กนะที่ล่าสุดถูกนำไปเผยแพร่อยู่ในแฟนเพจโรงเรียนจิตอาสาพระราชทานนะเมื่อวานเมื่อคืนที่ผ่านมานี่เองนะฮะเวอร์ชันนี้ก็น่ารักแล้วก็สดใสนะคะคึกคักคืนเคลงร่าเริงเบิกบานนะฮะ
เหมือนแสงแดดตอนเช้าฟังแล้วก็เกิดอารมณ์ที่อยากจะทำอะไรสักอย่างเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนนะฮะพักกันครู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้ามาตามดูประเด็นการเมืองเผ็ดร้อนบทความเปลวสีเงินคนปลายซอยวันนี้นำเสนอภาพตรงทางด่วนนะฮะมีคัตเอาใหญ่โจรปล้นชาติจะกลับมาประเทศชาติจะอยู่อย่างไรที่มีภาพหมอวรงอยู่ด้วยคนปล้นชาติที่โหยหานี่คือชื่อบทความเปลวสีเงินแล้ววันนี้จะมีรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับดาวเทียมปมปัญหาล่าสุดคืออะไรเดินมาถึงจุดนี้ได้ยังไงใครเสี่ยงคุกเสี่ยงตารางเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าครับ